จังหวัดพิษณุโลกที่ตัวเมืองกันสักนิดนึงนะคะผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นและชอบใช้บริการรถสองแถวต่างเฮดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อมีผู้ประกอบการรถสองแถวรายหนึ่งคุณผู้ชมเขาปรับโฉมรถสองแถวของตัวเองมีการปรับปรุงพัฒนาให้กลายเป็นรถสองแถวติดแอร์โอ้โหตอนนี้ผู้โดยสารไม่ต้องทนแดดทนร้อนทนฝนทนสูดดมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกต่อไปแล้วนะคะผู้โดยสารบอกว่าเพิ่มค่าโดยสารมาอีกสักหน่อยนึงก็ยินดีจ่ายนะคะเพื่อแลกกับคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นค่ะโอ้โหเป็นยังไงคุณผู้ชมไม่ธรรมดาว้าวเลยนะนี่ไงเป็นรถสองแถวค่ะติดแอร์ด้วยพร้อมกับบอกจำมาหยีนุ่มๆที่วิ่งให้บริการรอบๆตัวเมืองพิษณุโลกซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นของบริษัท Kingdom Auto Car พิษณุโลกจำกัดค่ะเอกลักษณ์นะคะก็จะมีสีม่วงซึ่งเป็นสีของจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองจากเดิมคุณผู้ชมตัวรถจะเปิดเป็นแบบโอเพ่นคาร์นะคะก็คือมีลักษณะเป็นหลังคาสูงบ้างก็ติดพัดลมแต่ว่าล่าสุดมีการติดแอร์ก็สร้างความฮือฮาและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะคุณพี่เกรียงศักดิ์บุญสินนะคะผู้จัดการบริษัท Kingdom Auto Car พิษณุโลกจำกัดก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าการปรับปรุงรถสองแถวติดแอร์นั้นถือเป็นการบริการเพื่อไม่ให้ประชาชนตากลมตากฝนตากแดดประชาชนจะได้ไม่ร้อนไม่ต้องทนสูดดมฝุ่นกลิ่นควันต่างๆเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นผลิตคันแรกเป็นเบาะ2แถวทั่วไปนั่นแหละค่ะส่วนอีกคันหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นเบาะ2แถว VIP เบาะกำมะหยี่10ที่นั่งมีห้องผู้โดยสารอย่างกว้างขวางเลยคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงพัฒนาให้ครบทั้ง48คันครอบคลุมทั้ง18สายที่วิ่งให้บริการรอบเมืองพิษณุโลกเฉลี่ยงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงคันละ 30,000 บาทค่ะคือเริ่มแรกอากาศบ้านเรามันร้อนนะแล้วหน้าฝนจะลำบากก็เลยติดแอร์ทำตู้ติดแอร์ใหม่ที่เราทำเองบอกเองแล้วก็เอาไปตรวจสภาพที่ขนส่งจากติดกี่คันนะจากติดก่อนสงกรานต์นี่จะได้ประมาณ10คันกำลังทำอยู่แล้วจะทำทั้งหมดเลยคิดว่าจะทำให้หมดทุกสายค่าโดยสารเปลี่ยนแปลงไหมค่าโดยสารก็อาจจะเพิ่มสัก3บาท5บาทตอนนี้ผมก็เก็บค่าโดยสารเท่าเดิมราคาเหมือนกันกับแพ้ในขณะที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสองแถวอยู่เป็นประจำต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะปกติรถสองแถวรอบเมืองเนี่ยจะวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดแล้วก็แวะหยุดรับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆยิ่งวิ่งในเมืองคุณผู้ชมจราจรในบ้านเราก็ติดค่ะติดจริงๆเลยนะคะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวถ้าติดแอร์แล้วค่าโดยสารเพิ่มมาหน่อยนึงอ่ะผู้โดยสารบอกว่ายินดีควักเงินจ่ายจ้ามันไม่ร้อนนะคะเพราะว่าทุกทีนี่คือรถจะวนในรอบเมืองนานนะคะแล้วก็แบบว่าอัดกันแล้วก็ร้อนด้วยแต่ว่าติดอย่างนี้ก็ดีมากผมก็เคยขึ้นครั้งแรกครั้งนี้แหละแต่ปกติรถสองแถวนี่เราใช้บริการก่อนใช้บ่อยตลอดเพราะว่ากลับบ้านมาก็จะขึ้นรถสองแถวตลอดครับสำหรับการให้บริการรถสองแถวติดแอร์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะถือเป็นการให้บริการแห่งแรกของโซนภาคเหนือค่ะที่มีการให้บริการรถสองแถวระบบดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้เริ่มทดลองวิ่ง2คันก่อนนะคะคุณผู้ชมก็คือเส้นทางขนส่งโดยสารแห่งที่2ถึงขนส่งโดยสารแห่งที่1แล้วก็เส้นทางมหาวิทยาลัยนเรศวรคุณผู้ชมโดยเริ่มวิ่งไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะทำให้ครบทั้ง48คันครอบคลุมทั้ง18สายก็คือจะต้องติดแอร์ให้หมดเลยล่ะค่ะ